นักข่าวถามถึงคุณภูมิธรรมนะครับคุณภูมิธรรมเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์มาเช่นเดียวกันประเด็นเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ในทริปท่านนายกนะทริปรรท่านนายกเนี่ยไปฝรั่งเศสใช่ยงมแล้วไปอิต,อตาลีเ,เดี๋ยวก็จะปิดท้ายที่ญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้คุณภูมิธรรมอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับ,น,รบนายกตอนนี้อยู่ที่อิตาลีนะก็ไปถามถึงเรื่องของการเปิดประมูล ข้าว10ปีในสองโกดังจากโครงการรับจำนำข้าวที่จังหวัดสุรินทร์นี่แหละนะครับซึ่งคุณภูมิธรรมเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับโดยท่านบอกว่าตอนนี้องค์การคลังสินค้าหรือว่าอคสอได้เริ่มดําเนินการเตรียมพร้อมที่จะเปิดประมูลแล้วนะครับตอนนี้ยังเหลือเพียงแค่รอผล l a บของทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งผลแ a บอันนี้จะตั้งโต๊ะแถลงวันพรุ่งนี้แล้วครับ ทงน้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้พูดถึงที่มีสื่อมวลชนโทรทัศน์ช่องหนึ่งเนี่ยนะฮะได้นําข้าวไปตรวจสอบในบริษัทชั้นนําแล้วผลออกมาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะไม่มีสารก่อมะเร็งอะไรอย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าถือเป็นการตรวจสอบของเอกชนเองคือบางทีถ้ารัฐบาลตรวจคนก็อาจจะไม่เชื่อใช่ไหมแต่อันเนี้ยเอกชนเอาไปตรวจเองอ่ะแล้วผลก็ยังออกมาว่า ตกลงมันไม่มีปัญหาทั้งสารก่อมะเร็งทั้งสารตกค้างจากการรมควันขณะเดียวกันภาครัฐเองก็ส่งตรวจเช่นเดียวกันโดยเราก็ส่งตรวจไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับของอันเนี้ยจะรู้ผลและ,ะแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับคุณภูมิธรรมบอกว่าเท่าที่ทราบมาเบื้องต้นของกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยผลน่าจะออกมาดีฮะแต่ว่าตอนนี้ยังตรวจไม่เสร็จเพราะว่าต้องตรวจเรื่องคุณภาพข้าวไขมันแล้วก็สารต่างๆในข้าวก่อนคือเรื่องสารพิษอ่ะออกมาชัดเจนและว่าออกมาดี นะแต่ว่าตอนนี้ที่ยังไม่เสร็จเนี่ยคือตรวจเรื่องคุณภาพของตัวข้าวเองไขมันและสารอาหารต่างๆในข้าวนะเดี๋ยวรอผลทั้งหมดครบถ้วนชัดเจนเรียบร้อยเนี่ยจะดําเนินการเปิดประมูลต่อเลยซึ่งณนะตอนนี้ทางอคออสอ,องค์การทางสินค้าเนี่ยเขาเข้าไปดําเนินการละในหลักการของ TOR ต่างๆก็จะไม่แตกต่างจากสัญญาทั่วไปครับแต่ครั้งนี้ก็จะให้รัดกลุ่มมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวถูกไหมนะมันเคยมีการประมูลแล้วพอประมูลได้สุดท้ายก็ทิ้งงานดังนั้นครั้งนี้เนี่ย เพื่อไม่ให้มันเกิดการล่าช้าจะมีการประมูลโดยจัดอันดับหนึ่งสาี่ห้าไว้สมมุติอันดับหนึ่งทิ้งงานปุ๊บเรียกอันดับถัดไปอันดับสองขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องมีการมาเปิดประมูลเปิดประมูลใหม่ทั้งหมดซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะต้องไปดูในรายละเอียดให้รัฐกลุ่มชัดเจนอีกครั้งหนึ่งลองฟังเสียงรองนายกดูครับในเมื่อมีความทางกงใจก็จะทําแบบนี้ให้ชัดเจนแล้วก็การประมูลครั้งนี้จะให้ประมูลหมองกองเลยเพราะว่าข้ามันก็ไม่ได้มากอะไรนะครับหมื่นห้าพันตันนะครับหรือแสนห้าหมื่ คิดว่าประมูลไปเลยแล้วผม,มคิดว่าก็ไปดูผลขั้นตอนประมูลเพราะว่าผู้ที่เขาจะมาประมูลนอกจากเขาฟัง,ฟงข้อบูลจากกรมวิาสาการแพทย์จากข้อมูลจากฝ่ายต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็คงต้องตรวจเหมือนกันนะครับเพราะเขาคงไม่เอาเงินเอาเอาชีวิตของคนในประเทศเขามาเสี่ยงเขาคงต้องตรวจซึ่งผมคิดว่าก็ให้เขาตรวจก็ดีทุกคนจะได้สบายใจเพราะเราไม่ได้คิดว่าของเราชีวิตเราสําคัญกว่าหรือชีวิตคนแอฟริกาไม่สําคัญแต่ว่าแอฟริกาเป็นตลาด ตลาดข้าวเก่านะครับซึ่งคุณภูมิธรรมก็มองนะครับว่าตลาดข้าวเก่าที่ทางแอฟริกาเขาต้องการเนี่ยถ้ามาจากข้าวหอมมะลิก็น่าจะดีซึ่งเรื่องนี้อยากจะให้ทุกคนสบายใจแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากไปกว่านี้เพราะขณะน,นี้เรากําลังนําของที่อยู่ในโกดังซึ่งเป็นของรัฐบาลเนี่ยมาจัดการเพื่อจะได้เงินกลับเข้ามาครับ